นิวตรอนนี่มันอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางเห็นไหมฮะถ้าลากเส้นไปซะลากเส้นผสมกลางเนี่ยให้มันถึงกันมันถึงจะดูออกง่ายปืดมันก็ยังหนีพ้นจุดศูนย์กลางอยู่ใช่ไหมครับจุดศูนย์กลางยังมีอยู่นี่เป็นต้นมองออกนะครับมองออกนะอันนี้พูดถึงตัวเดียวนะอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนี่แค่คำว่าของทุกสรรพสิ่งจะบอกว่าดินก็ได้น้ำก็ได้ก๊าซก็ได้ก๊าซคืออากาศเห็นไหมครับถ้าหากว่าจะเข้ามาสู่กฎของพระไตรลักษณ์ตีนะครับอันนี้ภาษากฎพระไตรลักษณ์แล้วนะมีคำว่าทุกขังกับอนิจจังเนี่ยทุกขังกับอนิจจังอย่าคิดมากของสองสิ่งนี้มันดึงกันชักเขย่อกันอย่าคิดมากถ้าหากว่าตัดออกจากกันได้แค่นี้เองจบทุกอย่างก็จะเข้าสู่คำว่าอนัตตาครับเห็นไหมฮะเป็นอนัตตาทันทีเลยนี่คือกฎพระไตรลักษณ์โดยภาษาจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเทียบกันกับอนุภาคมันจะมาลงกันเป๊ะเลยเอาล่ะเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาซ้อนอยู่ในอนุภาคทางฝั่งวิทยาศาสตร์ไอ้ตัวศูนย์กลางตรงเนี้ยดึงไปข้างนอกมันจะได้เห็นชัดๆดังนั้นมันจะมาซ้ำกันตัวนี้จะเรียกว่านิจจังเห็นไหมครับฟังดีนะอนัตตาเนี่ยคำหนึ่งก็คือนิจจังเหมือนกันครับปรมัตถ์ก็ได้ฮะก็ได้มันมีกลุ่มคำอยู่ตั้ง6คำ7คำนะครับเดี๋ยวจะได้ดูอีกทีหนึ่งขอตรงนี้ก่อนจนต้องเป็นคำว่านิจจังแปลว่าเที่ยงนะครับแปลว่านิ่งแปลว่าเที่ยงงั้นอนัตตามันเป็นแปลว่านิ่งแปลว่าเที่ยงปรมัตถ์ก็นิ่งเที่ยงตรงนี้พลังงานที่ยิ่งใหญ่มากมหาศาลเหลือเกินถ้าเราพูดคำว่าอนัตตาแล้วก็ปรมัตถ์มันเป็นภาพกว้างไปทั้งเอกภพเลยครับมันทั้งหมดเอกภพเลยถ้าพูดคำนี้นะครับเขาเรียกว่าภาพของแมกโรใหญ่โตมโหฬารตระการตามากพระพุทธเจ้ายอดเยี่ยมตรงนี้นะครับส่วนคำว่านิจจังเนี่ยพอเวลาอธิบายเข้าไปปุ๊บทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าในเนี้ยในระหว่างจุดตรงเนี้ยคำว่านิจจังเนี่ยคือนิจจังอันเดียวกันนะฮะกับคำว่าอนัตตาคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่คือ PE ครับเท่ากับ PE เลยครับพลังงานบริสุทธิ์ทันทีนะครับน่าจำมากๆนะครับน่าจำไว้ก่อนครับภาษาลุงจำไว้ก่อนมันไม่เสียหายหรอกครับต้องการจะแยกให้เห็นว่าอนุภาคทางฝั่งวิทยาศาสตร์อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนี่ครับไอ้ตัวนิวตรอนเนี่ยฮะเรียกว่าทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์รัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าตรงกลางระหว่างนะครับฟังให้ดีทีนึงนะครับว่าตรงกลางระหว่างนิวเคลียสคำว่านิวเคลียสนะก็คือตรงนี้เลยนะแต่เขียนรูป
เอาไงเนาะนิวเคลียสต้องแยกภาพออกมาสักหน่อยนึงไม่งั้นจะไปปนกันเนี่ยทำให้ยุ่งคำว่านิวเคลียสตัวเดียวเอาตรงนี้ก็แล้วกันคำหนึ่งก็คือโปรตอนนั่นเองครับอีกคำหนึ่งก็เป็นนิวตรอนนั่นเองครับไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยจุดนี้ครับเขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ทีเดียวครับดูสิมันมากขนาดนี้นั่นคือฝั่งวิทยาศาสตร์ถ้าพูดถึงอนุภาคหรือว่าถ้าพูดถึงนิวเคลียสเนี่ยในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายเขาพูดคำว่าพลังงานอย่างเดียวนะเขาไม่ได้พูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะเพราะมันบริสุทธิ์ยังไม่ได้เพราะว่ามันถ้าบริสุทธิ์ก็ต้องทางฝั่งนี้ครับตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์อนัตตานิจังปรมัตถ์กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรียกว่าพระเจ้าครับพระเจ้าเนี่ยเอา3คำนี้ก็พอเนาะอย่าให้มีหลายคำนะมันจะยุ่งปวดเหตุเพราะคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะมารู้แค่ฝั่งนี้นั่นเองครับฝั่งวิทยาศาสตร์จะไม่รู้เลยครับพลังงานบริสุทธิ์ไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้รู้แต่คำว่าพลังงานที่เขาว่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเข้าไปถึงไปได้มันต้องผ่านกระบวนการของกายใจจิตแน่นอนนะฮะมันต้องเข้ามาสู่ที่ลุงก็เคยเขียนเอาไว้ว่าจิตเท่ากับกายหันด้วยใจจิตเท่ากับกายหารด้วยใจเห็นไหมครับคำพวกนี้นะฮะถ้าหากว่าทำให้ใจเป็นศูนย์ใจเท่ากับศูนย์ไอ้เลขศูนย์เนี่ยมันหารกายมันก็เป็นอะไรก็เป็นศูนย์เหมือนกันเมื่อเวลาฟังกายใจเป็นศูนย์จิตมันก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับไอ้คำว่าศูนย์เนี่ยก็คือแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดคำว่าไม่มีที่สิ้นสุดมันก็คือเรื่องราวของอนัตตานี่เองครับเดี๋ยวจะลากมาให้ดูศูนย์ไอ้เลขศูนย์ทั้งหมดเนี่ยครับคือจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวจิตต้องบริสุทธิ์ก็มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นคำว่าศูนย์เนี่ยมันก็มาลงที่นี่ที่เดียวครับจะเป็นที่อื่นไปไม่ได้เลยมันลงตรงนี้คือลงกลุ่มในอนัตตานิจังปรมัตถ์พระเจ้าใช่ไหมครับจะมาลงกลุ่มนี้คำถามง่ายๆมาว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับถามจริงเถอะท่านมีร่างกายไหมครับท่านมีใจไหมครับท่านมีจิตไหมครับถ้าปฏิเสธ3คำนี้จบเลยนะครับต่อไปต่อไม่ได้เลยชีวิตนี้ไปต่อไม่ได้เลย คำสอนในพุทธศาสนากายแปลว่าตัวเราตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไอ้ตรงนี้นะที่มันย้อนแย้งมากที่สุดกับความเป็นจริงของชีวิตจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไอ้ตัวเราไม่ใช่ตัวเรา
ไอเราพูดกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวเราได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นตัวเราคือตัวสมมติสัจไอ้โทษใช่สมมติสัจจะมันจริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยมแต่ถ้าจริงโดยปรมัตถ์นะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเปล่งพระพุทธวจนะออกมาเมื่อใดล่ะพระพุทธเจ้าจะเปล่งในนามในสถานะที่ไร้ตัวตนนะครับไม่มีตัวตนต้องจำให้ได้ตรงนี้สภาวะของพระพุทธเจ้านะมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนที่ลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงามีเงาก็แสดงตัวตนไปเป็นเงาไม่มีเงาก็ปราศจากตัวตนไปนั่นเป็นภาษาลุงครับนั่นคือคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือตรงนั้นเองภาษาลุงแน่นอนตรงนี้นะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยก็อธิบายเชื่อมโยงมาอย่างนี้คงจะไม่มากจนเกินไปแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะน้อยจนเกินไปฐานะที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอหรือฐานะที่ดูคลิปอะไรของลุงมาผมว่ามันเกินกว่าหมื่นคลิปไปแล้วนะ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยด้วยเกินกว่าหมื่นคลิปนะครับไม่ใช่น้อยนะครับนะก็ดูเอาครับในส่วนไหนติดตามอย่างไรก็ตามอัธยาศัยทีนี้กลับมาที่อันหนึ่งที่อยากจะให้พิจารณาเพิ่มเติมตอนนี้จะดึงออกมาเป็นหลายๆอย่างนะครับอันนี้พูดเฉพาะนิวเคลียสเดียวนะตอนนี้นิวเคลียสเดียวโปรตอนนิวตรอนนิวเคลียสมีพลังงานทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า9มีพลังงาน 99.9% ถ้าเป็นฝั่งทางจิตศาสตร์มีพลังงานอยู่ 100% พลังบริสุทธิ์มี 100% ฝั่งทางด้านก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับก็คือมี 100% energy นะฮะพลังงานแต่นะพลังงานจิตเนี่ยนะแต่จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะแต่ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับภาษานี้นะจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จิตเป็นศูนย์เนี่ยครับใจเป็นศูนย์ใจคือความนึกความคิดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับหยุดความคิดเมื่อไรได้จิตทันทีครับเป็นอัตโนมัติตรงนี้นะฮะลุงพูดเสมอว่ามันเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติเข้าไปอีกทีหนึ่งอัตโนมัติคำเดียวไม่พอครับมันต้องดับเบิลอัตโนมัติเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคนที่เคยตามภาษาลุงเนี่ยบอกว่าช่องว่างในความว่างเนี่ยพูดคำว่าความว่างมันไม่พอนะครับใส่ว่าช่องว่างในความว่างอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเพราะความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันเกินลึกซึ้งทีนึงมันต้องคำว่าว่างอย่างเดียวเป็นภาษามันก็ฟังง่ายแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปจริงๆเนี่ยฮะต้องเน้นย้ำเราไม่เจอช่องว่างในความว่างอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกับคำว่าอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติเหมือนกันครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เล็กน้อยหรอกครับที่ว่าเนี่ยนะเอาละก็เก็บภาษาไว้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นก็บอกแล้วว่าภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติถ้าไม่มีสิ่งสมมุติเข้ามานำพาให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจโอกาสจะไปถึงปรมัตถ์เนี่ยยากมากครับยากเหลือเกินยากเหลือเกินนะครับอย่างพระสงฆ์องค์เนนพระอรหันต์ทั้งหมดก็แล้วกันนะในยุคพระพุทธเจ้าที่มีพระวรกายเดินดินกินข้าวแกงอยู่ตรงนั้นนะ
ก็ผ่านภาษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าภาษาพระพุทธเจ้าคือภาษาปรมัตถ์ทีนี้มนุษย์ได้ยินภาษาปรมัตถ์รู้เข้าใจแล้วก็พัฒนาเรื่องของกายใจจิตให้เข้าถึงจึงรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าเปล่งพระวจนะออกมาให้กับพระอรหันต์ทั้งหมดได้ยินแล้วนำมาใคร่ครวญไตร่ตรองก็รู้ตามเข้าใจตามเข้าถึงตามนั่นคือตรงนั้นนะครับงั้นพระพุทธศาสนาก็ยืดยาวมาถึงทุกวันนี้2519ปีไม่งงนะวิธีคิดวันนี้มันเป็นพ.ศ.เนาะ2564ต้องลบด้วย45ด้วยนะครับเหลือ2519ปี2519ปีหน้าวันนี้คือวันที่8ใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะดูก่อนวันที่8มกราคมมาเจอภาษาลุงเงาะเขาให้ตรงนี้ที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดถ้าผิดลุงเงาะขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันถูกก็เป็นบุญหัวของท่านที่ได้สดับในขณะนี้แล้วก็อย่าเชื่อโดยง่ายดายพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อโดยง่ายดายนะครับหน้าปกลุงก็บอกไปแล้วว่าตรงนี้อย่าเชื่อเริ่มเทิมเหมือนกันห้ามเชื่ออย่าเชื่อเชื่อปุ๊บนึงโง่ทันทีเนี่ยใช่ไหมเป็นทูบะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าเชื่ออ่านทันนะครับอ่านได้นะครับจะชัดเอาไว้นานๆอ่านให้ฟังก็ได้อย่าเชื่อเริ่มเทิมเลยก็หมายตกใจด้วยเชื่อง่ายง่อมากเชื่อยากง่อน้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนะคุณโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่คำถามมีว่าจะทำไงจึงจะไม่โง่ล่ะก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่เคยเชื่อมาก่อนทุกวันนี้ยังเชื่ออยู่ต้องหาความจริงให้ได้ทำนองเดียวกันก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่ไม่เคยเชื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะวันนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่เนี่ยต้องหาความจริงให้ได้ทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นนาทีนี้ลุงกำลังจะหาบอกความจริงที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งก็อธิบายความมาตามนี้โอเคนะครับนะเอาล่ะเมื่อเป็นฉันก็ต้องลบไปส่วนหนึ่งเดี๋ยวเซ็นกำกับไว้ก่อนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นภาพที่ก่อนจะลบวันนี้วันที่8มค64นะครับเอาไว้ตรงนี้เป็นภาพในส่วนหนึ่งที่พอเวลาวันหนึ่งข้างหน้าเด็กรุ่นหลังเนี่ยก็เกิดใหญ่ใหม่หลังเขาจะมาดูมาเห็นตรงนี้แล้วลุงก็มีชีวิตอยู่ด้วยเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาถามลุงจะรู้ตรงนั้นครับพอเวลาเขาอ้างถึงตรงนี้ปุ๊บสนุกเลยทีเดียวครับรับรองได้เลยสนุกมากจะขึ้นกระดานแดงกระดานดำใส่เข้าไปบรรยายทั้งวันครึ่งวันในแต่ละจุดเลยนะครับเอาตัวนี้เป็นหลักเลยถ้าพูดถึงเขาว่าจิตมันคืออะไรกายคืออะไรใจคืออะไรก็จะอธิบายเป็นเรื่องๆไปครับนิจจังภาษาอะไรพวกนี้อย่าลืมนะที่นี่มีทั้งพระเจ้าด้วยนะครับอย่าลืมกลุ่มพระเจ้าก็จะมาถึงครับกลุ่มที่พระเจ้าในพระเจ้าเนี่ยก็มาถามลุงนี่แหละครับลุงก็จะได้ตอบ
นะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เป็นอะไรนะเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วยตรงนี้นะครับจึงมีคำว่าลายเซ็นยิกยิกมีทั้งหน้าตาลุงด้วยจะหนีไปไหนกันเนี่ยในที่เดียวกันเห็นไหมครับเหมือนกับล็อกลุงออกเอาไว้เห็นไหมครับล็อกเอาไว้เลยวันหนึ่งข้างหน้าครับเจอแน่ฮะผมจะเจอแน่เพราะว่าเด็กหลังๆผมจะรู้เรื่องพวกนี้ครับเพราะใน YouTube เนี่ยก็ต้องเจอมนุษย์พันค้นคว้าหาพวกนี้มันมีฮะมันจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไอ้ความทุกข์ความเวทนามีเวทนาของผู้คนเนี่ยมันบีบรัดบีบรัดจนกระทั่งหาวิธีค้นคว้ายิ่งทุกวันนี้มันกดปุ่มปุ๊บหน้าจอเนี่ยมันเจอเลยครับนะอย่างเช่นลุงพูดเรื่องของอนัตตาปรมัตถ์พวกนี้กดปุ๊บมันก็ไปหมดแล้วเรื่องหน้าตาเรื่องจิตไปหมดแล้วนะเรื่องพลังงานบริสุทธิ์พวกนี้มันจะเข้ามาหมดเสร็จแล้วก็จะไล่เรื่อยคนที่เขาจะมันจะเข้ามาสู่ร่องพวกนี้นะก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบอย่าลืมนะว่าที่ลุงไปนี่ทางใจเอาไว้วันนี้ชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องของอนุภาคนี่เองครับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเห็นไหมครับพอเราไปขยายมาทางด้านฝั่งพุทธศาสตร์แล้วมันก็จะมารวมกันอธิบายความตรงนี้เห็นไหมครับแต่ทั้งหมดทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ได้เรื่องจิตครับจิตที่ว่าต้องเป็นจิตบริสุทธิ์นะจึงจะได้เรื่องใจต้องทำเป็นศูนย์ก็เป็นต้องหยุดความคิดหัวใจต้องหยุดเต้นอย่างเดียวครับหยุดเต้นพร้อมกับลมหายใจเราคือปอดต้องหยุดพร้อมกันด้วยครับจึงจะได้ภาวะนี้ขึ้นมานะครับไม่งั้นไม่มีทางได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตแจ้งเพื่อโปรดทราบทุกคนทุกท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเราทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยเข้าใจไหมเรื่องของตัวท่านตัวผมทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยอยู่ในกระดานเนี่ยครับนะส่วนภาษาวิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงไปงั้นอ้างอิงได้ในบางส่วนนะครับอ้างอิงทั้งหมดไม่ได้นะครับก็สิ่งนี้นะฮะจะเป็นมนุษย์จะสนใจใฝ่หาเลยนะครับใฝ่หาสอดแสวงหาเพื่อให้เกิดคำว่ารู้ต่อไปโอเคนะลุงจะลบเอาไว้ในส่วนที่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องได้นะครับเอาล่ะลบในส่วนที่ไม่อยากจะให้มันเกี่ยวข้องมันเลือนลานตาไปมากเกินไปใช่ไหมเอาล่ะกลับมาถึงเมื่อกี้นี่เป็นเซลล์นะฮะจะแทนค่าใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็จะลบแล้วนะครับจะเป็นวงกลม3วงเกิดขึ้นมานะครับต่อไปนี้นะจะเป็นวงกลม3วงขึ้นมา